สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเพลงครับผมบ้านพี่สกลหนาวแล้วนะฮะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับผมสำหรับในเพลงที่ออกมานั้นตามคีย์ต้นฉบับนะครับมันจะเป็นคีย์ E flat E flat นะฮะเป็นคีย์ E flat ซึ่งจะจับก็จะใช้เล่นยากหน่อยนะครับถ้าคีย์ตามหลักตามเพลงที่ถูกต้องก็เลยใช้คาโป้นะครับผมก็เลยใช้คาโป้มาคาบที่ช่องที่3นะฮะเราจะเล่นในคีย์ของกลุ่มของคอร์ด C นะฮะแล้วก็มีคอร์ด C มีคอร์ด G นะฮะคอร์ด G A minor แล้วก็ F นะฮะทั้งหมดในเพลงนี้จะใช้แค่4คอร์ดนะครับผมเล่นง่ายๆนะฮะเล่นง่ายๆครับผมส่วนอินโทรเริ่มแรกนะฮะอินโทรเริ่มแรกผมจะเล่นประมาณนี้นะครับผมใส่กีตาร์นะฮะมันจะดีดที่สายคู่นะฮะเส้นที่1กับเส้นที่5นะครับผมจับที่คอร์ด C ครับผมจับคอร์ด C แล้วก็3เส้นที่1แล้วก็3 2 3 1นะฮะการเก่านะครับผมแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับกดที่ช่อง1แล้วก็กดแล้วก็ใช้มือสะกิดนะฮะส่วนตึงเนี่ยกดที่เส้น2นะฮะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยกดที่ช่อง2กดที่สาย2ช่อง3เราจะลงที่คอร์ด Gเดียดสายคู่สายที่6กับสายที่2คู่กันนะฮะเอาใหม่นะครับช้าๆนะฮะสามสองหนึ่งอันดับแรกนะครับผมจับคอร์ด C สาย5กับสาย1คู่กัน3 2 1จับที่คอร์ด G สายนี้สายที่5กับสายที่6ยังเป็นคอร์ด G เหมือนเดิมแต่ว่านิ้วก้อยเนี่ยเราจะมาจับที่ช่อง3เส้นที่2นะครับปกติเราจะใช้มันจะเป็นคอร์ด G ช่องที่เส้นที่1ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมาใช้ที่เส้นที่2ช่อง3เอาใหม่นะฮะก็3 2 1เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับผมกดที่ช่อง1เส้นที่2นะครับผมแล้วก็จับ A minor นะครับผมแล้วก็ดีดคอร์ด F เลยครับนี่คืออินโทรนะฮะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูรอบหนึ่งนะครับบ้านพี่สะกลตอนนี้นั้นหนาวและบ้านน้องทางนั้นนั้นหนาวยังประมาณนี้นะครับผมสอนอินโทรใหม่นะฮะจับคอร์ด C ครับผมเห็นไหมฮะจับคอร์ด C นะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าจะให้เป็นคีย์ตรงตามมาตรฐานก็คือเราจะคาบคาโป้ที่1 2 3ที่ช่องที่3นะฮะเพื่อให้เราจะได้เล่นคอร์ด C มันจะเป็นคีย์ตรงตามมาตรฐานแล้วก็จะเป็นคอร์ดเล่นง่ายๆด้วยครับผมทั้งคอร์ดทั้งหมดใช้คอร์ดแค่4คอร์ดนะฮะในเพลงนี้นะครับผมเล่นให้ง่ายๆเลยครับเริ่มแรกอินโทรนะฮะกับคอร์ด C นะครับผมเนี่ยมีเส้นที่3 2แล้วก็1นะครับผมจับคอร์ด C ก่อนสายป่าสายที่5กับสายที่1คู่กันนะครับผมแล้วก็พอคอร์ด G เนี่ยเราจะเล่นที่เราจะดีดที่สายที่4 3 2นะครับเราจะไม่ถึงเส้นที่1นะฮะเอาใหม่นะครับอันนี้จะเป็น3 2 1พอคอร์ด G
เราจะดีดที่4 3 2นะครับผมแล้วก็ดีดที่เส้น2 A minor ครับใช้นิ้วชี้กดตรงนี้นะฮะตอนตึงเนี่ยเส้นที่3สายเปล่านะฮะ A minor จะจับที่เส้นที่5กับเส้นที่3คู่กันนะฮะเป็นสายคู่แล้วก็จับคอร์ด F ดีดลงธรรมดาบ้านพี่สะกดตอนนี้นั้นดาวแล้วประมาณนี้นะครับผมส่วนการตีคอร์ดนั้นก็จังหวะก็จะอยู่ประมาณเราตีคอร์ดไปเลยครับผมเล่นง่ายๆครับ G ขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงนะครับผมการตีคอร์ดเอาใหม่นะฮะคอร์ด C ก่อนนะครับลงลงขึ้นลง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 ประมาณนี้นะครับผมคอร์ด C นะฮะ G A minor F G บ้านพี่สะกดตอนนี้นั้นดาวแล้วประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเขียนคอร์ดลงให้นะครับว่ามีคอร์ดอะไรบ้างแล้วก็เขียนเนื้อเพลงลงให้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ